ไรกันนะคะปลูกดอกดาวเรืองนะคะทุกคนที่นี่เป็นแปลงผักเก่าของต้นแตงกวานะคะแล้วก็มาปลูกดาวเรืองนะคะนี่คือต้นดาวเรืองขอแนะนำอรจันนะคะเป็นสมาชิกใหม่ของสวนของเราอรจันจะเดินพาดแข้งพาดขาเราตลอดเวลาเลยอรจันเนี่ยจำชื่อตัวเองยังไม่ได้นะคะวุ่นวายนะครับอรจันอรจันยัวเยี้ยมากค่ะยัวเยี้ยอันนี้คือมะเขือเทศนะคะรสใหม่ที่เราจะปลูกให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเราจะไปปลูกมะเขือเทศกันวันนี้ฝนตกด้วยมะเขือเทศสลับกับต้นดาวเรืองนี่คือต้นดาวเรืองนะคะแล้วเราก็ปลูกแซมด้วยมะเขือเทศจิ๋วตอนนี้กำลังเรากำลังทำอะไรคะถอนหญ้าใช่ไหมคะหน้าฝนนะคะเราต้องกำจัดหญ้าให้หมดนะคะซึ่งมันเป็นงานที่เหนื่อยมากนะคะแต่ว่ามันก็จะช่วยให้เวลาเก็บผลิตภัณฑ์ไม่ยุ่งยากนะวิวหลังฝนตกนะคะทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนวิวสวยไหมคะทุกคนนี่ดาวเรืองนะคะเริ่มออกดอกแล้วประมาณ45วันนะคะตายก็มีนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะที่ปลูกแซมนะคะระหว่างทานตะวันก็จะมีมะเขือเทศออกดอกเยอะขึ้นนะคะฉีดอะไรคะอะไรไล่เพลียนะคะอันนี้เป็นชีวภาพนะคะปลอดภัยไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะที่ปลูกเพิ่มเยอะมากนะคะทุกคนใครมีวิธีที่ดีกว่าการใช้มือก็แนะนำกันได้นะคะเหนื่อยมากเหนื่อยยากนี่ของแม่สองร้อยลิตรคนหนึ่งน้ำส้มคันไม้ถังของเราที่ถังไม่ยี่สิบลิตรอ่ะแม่ไปผสมน้ำ200ลิตรอันนี้เอาไว้ไล่แมลงไล่แมลงสีพ่นทุกคนได้เวลาเก็บดอกดาวเรืองแล้วตายบ้างอะไรบ้างนะทุกคนได้เท่านี้แหละไม่ได้ง่ายนะจ๊ะหรือเราทำไม่เป็นโอ้สวยงามมากจะแช่เย็นไว้ก่อนนี่ได้แล้วตัดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะจะเต็มตะกร้าแล้วอันนี้ชาวนี้เก็บได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาออกแบบนะคะไซส์ดาวเรืองนะคะออกแบบใน PowerPoint นะคะและเดี๋ยวเราเจาะรูกระดาษแข็งนะคะวัดไซส์ดาวเรืองซึ่งจะมีทั้งหมด5ขนาดนะคะอันนี้ก็คือไซส์10เซนหรือจัมโบ้นะคะนี้9เซนติเมตร8เซนติเมตร7เซนติเมตรแล้วก็5เซนติเมตรที่เป็นไซส์เล็กค่ะปริ้นออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำใส่กระดาษแข็งกันค่ะตัดกระดาษออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวงตามนี้เลยค่ะวงออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวทำการเจาะค่ะได้มาแล้วค่ะไซส์จัมโบ้10เซนติเมตรเราได้ครบทั้ง5ไซส์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนขนาดกันค่ะนี่ค่ะขนาดตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงกันค่ะไปอวดชาวสวนกันนะคะอภรณ์นี่
เก่งมากนะคะดูสภาพสิอันนี้จัมโบ้เราแยกไว้แล้วดื้อจัมโบ้นี่ใหญ่ใหญ่กว่า10เซนอีกมั้งเนี่ยใหญ่มากแล้วก็อันนี้เราทำไซส์ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปขายอันนี้เราศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าให้เราแพ็คยังไงนะคะในนี้เขาบอกว่าให้แพ็คใส่ถุงแถวละ10ดอก10แถวเป็นจำนวน100ดอกนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์โบแนะนำให้ใส่5ดอก10แถวเดี๋ยวเรามาดูกันกำลังนำดอกดาวเรืองไปขายเราอยู่ที่ตลาดรับซื้อดอกไม้นะคะจะมาเยอะหน่อยไหมราคาก็ประมาณ100นึงที่ละถูกกันเลยค่ะฝรั่งค่ะอ๋อโอเคร้อยหนึ่งใช่ค่ะส่วนดาวใหญ่ก็ใส่ถุงละ100เลยถุงละ100เลยนี่เจ้าใหญ่นะจ๊ะมากันเยอะเลยได้เงินแล้วจ้าเย้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่มาช่วยกันคัดไซส์ดอกดาวเรืองหากใครสนใจดอกดาวเรืองแบบปลอดสารพิษก็ติดต่อก้อยเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง LINE ID ไว้ให้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย